สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับผมสาโรจน์กาญจนานนท์และพี่ณัฐพลโลหิตนาวีรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายในกิจกรรมในวันนี้นะครับครับแต่ก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาที่เราเตรียมเอาไว้แล้วก็เข้าสู่เรื่องของการขี่ปั่นในบ้านต้านโควิดนะครับเป็นกิจกรรมพิเศษในวันสงกรานต์วันนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานในประเทศแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านพลเอกเดชาเหมกษีได้กล่าวอวยพรวันสงกรานต์แก่แฟนๆกีฬาจักรยานทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพลเอกเดชาเหมกษีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องด้วยวันมหาสงกรานต์13เมษายนพุทธศักราช2563ก็เป็นปีใหม่ไทยนะครับขออวยพรให้บรรดานักกีฬาจักรยานทุกคนรวมถึงผู้ที่อยู่ในวงการจักรยานทุกท่านที่กำลังชมการถ่ายทอดสดการจัดโครงการปั่นที่บ้านต้านโควิดนะครับซึ่งทีมงานของเราก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมจักรยานท่านเริ่มตั้งแต่พิธีกรณัฐพงศ์โลหิตนาวีแล้วก็สารุ่งนะครับก็คือหลวงจ๋าปุ๋ยนะฮะก็เป็นพิธีกรร่วมกันก็จะเริ่มการถ่ายทอดในเวลา 19:00 น.แล้วก็ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้เราก็ใช้วันมหาสงกรานต์เป็นวันที่เริ่มของการปั่นจักรยานในโครงการนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดานักปั่นทั้งหลายที่มาร่วมในโครงการนี้และก็ขอคิดว่าโครงการนี้เริ่มในวันที่13คือวันนี้แล้วเราก็จะไม่หยุดแล้วครับแล้วก็คงจะต้องปั่นต่อไปจนกว่าโควิดจะหมดนะฮะหรือหมดไปแล้วเราจะมีโครงการต่อก็ได้เพราะว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลก็คือหยุดโรคนะครับเชื้อโรคที่กำลังแพร่อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เว้นระยะห่าง2เมตรนะครับเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส19แพร่กระจายเราพยายามจะทำให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่เราก็จะได้ดำเนินวิถีชีวิตตามปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาลที่ออกมาตรการต่างๆมาซึ่งการปั่นอยู่ที่บ้านต้านโควิดก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้นะครับพวกเราเนี่ยไม่ออกไปรับเชื้ออยู่ที่บ้านนะครับเพื่อป้องกันก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่ร่วมโครงการในวันนี้ซึ่งอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เราก็จะร่วมกิจกรรมอันนี้กันต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งทีมงานของสมาคมจักรยานทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงเฝ้าดูกันนะครับตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้ครับเราเริ่มเข้าสู่รายการนะครับตอนนี้เหลือเวลาประมาณ19นาทีครับก็คงจะพอมีเวลาที่เราจะได้มาคุยกันครับผมนะครับระหว่างผมกับสาโรจน์ในเรื่องที่มาที่ไปของโครงการครับผมก็ก่อนอื่นขออนุญาตเพราะว่าผมกับสาโรจน์เนี่ยอยู่ห่างกันพอสมควรครับขออนุญาตเปิดจะได้เห็นหน้าเห็นตากันชัดเจนขึ้นนะครับพูดถนัดขึ้นนะฮะจะได้ไม่ต้องเร่งเสียงกันครับผมก็โครงการนี้นะฮะมันก็เริ่มมาจากการที่กิจกรรมกีฬาจักรยานทั้งโลกเรียกว่าทั้งโลกเลยหยุดไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ได้ครับครับก็เลยทำให้ปัญหามันเกิดขึ้นกับนักกีฬาทีมชาติครับนะฮะซึ่งการฝึกซ้อมก็ถูกจำกัดแต่ก็ต้องรักษาสภาพร่างกายรักษาความฟิตไว้ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีประชากรที่ขี่จักรยานส่วนใหญ่ส่วนนึงเลยล่ะฮะที่ได้รับผลกระทบว่าตอนนี้จะออกไปดีไม่ออกไปดีสุดท้ายก็ไม่ออกไปดีกว่าก็เลยมา
อาศัยขี่เทรนเนอร์อินดอร์แล้วก็ด้วยความที่นักจักรยานนักปั่นก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าการปั่นจักรยานบนเทรนเนอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อแล้วก็ต้องมีความตั้งใจสูงมากที่จะไปได้ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ในการขึ้นไปซ้อมบนเทรนเนอร์แต่ละครั้งแล้วก็โชคดีว่าเรามาอยู่ในยุคที่ 4.0 เทคโนโลยีครับนะครับสามารถเข้ามาช่วยเรื่องตรงนี้ได้คือแก้คันต้องพูดว่าแก้คันคือผมมองว่ากีฬาจักรยานเนี่ยเป็นกีฬาสังคมครับเราสามารถขี่จักรยานคนเดียวได้แต่ถ้าเราขี่จักรยานกับเพื่อนเราหลายๆคนได้มันก็จะมีความสนุกมีความท้าทายแล้วก็สามารถทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ง่ายมากขึ้นครับทีนี้ดำริของพอเป็นโครงการขึ้นมาครับทางท่านนายกก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วประชากรส่วนอื่นล่ะที่สนใจจะทำอย่างไรครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ให้เต็มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน Swift เนี่ยมันก็จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ที่มีราคาค่อนข้างสูงใช่แต่ในขณะเดียวกันจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นคือจริงๆแล้วเนี่ยเราในโครงการนี้ครับเราอยากรณรงค์ให้เพื่อนๆนักปั่นเนี่ยที่มีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่แล้วแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะว่าเราออกไปขี่นอกบ้านกันเอาเทรนเนอร์ที่ท่านมีอยู่แล้วเนี่ยเป็นเทรนเนอร์แบบธรรมดาจับดุมหลังก็ได้หรือจะเป็นแบบ3ลูกกลิ้งก็ได้ครับเอามาติดเซ็นเซอร์วัดความเร็วแล้วก็สามารถเชื่อมต่อเข้ามาสู่โลกออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับในช่วงนี้เราถูกจำกัดบริเวณไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เราก็มาปั่นร่วมกันอยู่บนโลกออนไลน์ด้วยอุปกรณ์ที่เรามีในทุนทรัพย์ที่จำกัดแล้วมันก็มีข้อดีนะครับในแอปพลิเคชันซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มีแต่ Swift มันมีแอปพลิเคชันอีกหลายอย่างมีอีกหลายตัวเลยแต่ว่า Swift เนี่ยตอนนี้เป็นที่แพร่หลายเราก็เลยดึงมาใช้ข้อดีอีกเรื่องนึงของเขาก็คือเราสามารถที่จะเลือกเส้นทางที่บางครั้งบางคนทั้งชีวิตไม่เคยไปไม่ได้ด้วยแล้วไปก็ขี่ไม่ได้อย่างเช่นในลอนดอนPiccadilly Square อย่างเงี้ยคุณจะไปขี่จักรยานที่ด้วยสปีดแบบเทรนนิ่งหรือสปีดแบบเสือหมอบไม่มีทางเป็นไปไม่ได้หรือในริชมอนด์ที่เป็นลูปของชิงแชมป์โลกได้ลงไปขี่ในทางรถไฟฟ้าใต้ดินครับครับมันมีลูกเล่นให้เล่นหลากหลายครับแก้เบื่อแล้วก็นอกจากนั้นมันเหมือนกับเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นเกมคอมพิวเตอร์แต่เป็นเกมคอมพิวเตอร์ที่เราคุณเหนื่อยจริงครับซึ่งในเจ้าโปรแกรม Swift เนี่ยเราสามารถที่จะเก็บไอเทมต่างๆได้ด้วยนะครับหรือมีชาเลนจ์เช่นถ้าคุณปั่นต่อเนื่อง100กิโลคุณจะได้รับเสื้อสามารถสีขาวแล้วถ้าคุณปั่นต่อเนื่องได้ถึง100ไมล์หรือ161กิโลเมตรคุณจะได้เสื้อสามารถที่เป็นสีดำงั้นผมแนะนำว่าถ้าใครทนปั่นได้ถึง100กิโลแล้วอีก61กิโลนะครับเอาเสื้อ2ตัว เหนื่อยทีเดียวครับคือเขาก็มีกิมมิคให้เราไม่เบื่อไม่มีการติดตามใช่ครับการดำเนินงานเพียงแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดหน่อยก็คิดซะว่าเราออกไปขนาดไหนไม่ได้ค่าน้ำมันรถที่เราขับไปสกายเลนค่ากาแฟที่เราไปกินที่สกายเลนก็เอามาเป็นค่าเติมเงินใน Swift แล้วกันนะครับแล้วก็ยังได้ขึ้นเขาด้วยใช่ใช่มันมีชาเลนจ์อันนึงครับใน Swift ที่ผมว่าเป็นไฮไลท์ที่คนที่เข้าไปเล่นแล้วจะต้องเข้าไปที่แผนที่แผนเนี้ยนั่นก็คือเขาเรียกว่า Outdoor Swift นะครับจะเป็นภูเขาในเกม Swift ที่คนชอบไปมากเพราะว่าบนยอดเขาเนี่ยเขาจะมีวงล้อเสี่ยงโชคครับซึ่งรางวัลที่1เนี่ยคือล้อไลท์เวทซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ในเกมคุณต้องไปเสี่ยงโชคบนนี้ให้ได้แต่ถ้าไม่ได้ล้อไลท์เวทคุณจะได้ถุงมือหรือหมวกเป็นรางวัลปลอบใจครับครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นเกมออนไลน์เกมวิดีโอเกมพวกเนี้ยบางครั้งไอเทมรับไอเทมดีๆเนี่ยครับคุณต้องเปย์คุณต้องจ่ายมันต้องเอาสามารถเอาเงินจริงไปซื้อเงินในเกมแล้วเอาเงินในเกมไปซื้อไอเทมได้เสียเงินแต่ว่ารายการนี้สวิปคุณต้องเหนื่อยครับเอาเหงื่อเอาความเหนื่อยของคุณไปแลกเหงื่อสะสมเหงื่อในเกมแล้วเอาไปแลกของครับผมแล้วบางทีล้อไลเวทนี่มีตังก็ซื้อไม่ได้มีตังไม่มีในร้านค้าในสวิฟครับไม่หมายถึงว่าล้อไลเวทจริงของจริงในจริงในชีวิตจริงผมไม่มีโอกาสได้สัมผัสไลเวทครับแต่ผมมีล้อไลเวทในสวิฟทีนี้ทีมงานฝากมานะครับมีหลายท่านนะครับที่ไปรีเซอร์กับน้องๆครับ
ลงชื่อไว้แล้วได้รับ invitation แล้วแต่ว่ายังไม่กด accept เป็น pending อยู่นะครับให้รีบไปกด going นะครับยังมีเวลาอีก10นาที10นาทีครับนะครับซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าหน้าจอจะขึ้นให้จอย meet up แล้วนะครับการ meet up ที่เราใช้ในครั้งนี้ก็คือเหมือนการนัดเพื่อนมาปั่นซึ่งข้อจำกัดของการ meet up แต่ละครั้งก็คือ1 meet up จะมีสมาชิกได้แค่50คนครับนะครับแต่ด้วยความที่นักกีฬาทีมชาติเราเยอะหนึ่งตอนนี้เรามีทั้งหมด16 meet up นะครับครับ16 meet up เท่ากับว่าตอนนี้เราจะมีสมาชิกที่มาร่วมปั่นกับเราถึง800คนแล้วก็ยังมีกลุ่มเชียงใหม่ใช่ครับแล้วก็ยังมีเพื่อนนักปั่นกลุ่มเชียงใหม่แล้วก็กลุ่มของTCP ปีเตอร์พูลี่นะครับก็จะมาจอยครับครับแล้วก็ยังมีกลุ่มของอ่างเก็บน้ำบางพระชลบุรีนะครับก็ยังสแตนบายรออยู่นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้จากเจมบุรีก็โทรเข้ามาครับสแตนบายรอแล้วเจมบุรีจันทบุรีใช่ครับผมซึ่งในชีวิตจริงทำไม่ได้นะครับเราอยู่กันคนละมุมประเทศครับแต่เดี๋ยวเราจะมาปั่นร่วมกันนะครับคาดว่าไม่ต่ำกว่า 8-900 คนนะครับวันนี้แล้วก็ในกรณีมนุษย์อย่างผมคุณสารโรจน์คือผมไม่โดยปกติเนี่ยเวลาที่ผมขี่จักรยานผมก็ไม่ขี่กับใครอยู่แล้วครับผมนะฮะก็ยังสามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชันแล้วก็ดูใช่สามารถดูออนไลน์ได้เลยแล้วเราอยากจะติดตามคนไหนเราก็สามารถไปคลิกที่ชื่อเขาครับแล้วกล้องที่หน้าจอของเราเนี่ยก็จะไปซูมเข้าไปที่ FC ของเราได้เลยนะครับแล้วข้อสำคัญในการออกกำลังกายบนสวิฟเนี่ยคือไม่มีอุบัติเหตุครับนอกจากคุณจะตกเทรนเนอร์เองนะครับเมื่อสักครู่ผมเปิดเข้าไปใน Facebook ครับพี่สะอาดปัญญาวันคุณยอดคุณพ่อของนาตาลีปัญญาวันก็ไลฟ์อยู่ตอนนี้น้องนาตาลีก็วอร์มแล้วครับก็ยอดขวัญใจเหมือนกันตอนนี้เหลืออีก10นาทีนะครับ10นาทีใครที่ยัง pending อยู่รบกวนกด going นะครับหรือใครที่ยังเดินทางกลับไม่ถึงบ้านนะครับกลับไปถึงบ้านแล้วเนี่ยเรายังปั่นไม่เสร็จเพราะว่าเราใช้เวลาประมาณ45นาทีสามารถกดไปหาชื่อของโค้ชตั้มวิสุทธิ์เกษียพัฒน์หรือน้องบิสโค้ชตั้มไม่ต้องกดไปแล้วฮะเต็มแล้วฮะอ๋ออันนี้จะเป็นตอนกรณีที่เรามาไม่ทันปล่อยตัวไปแล้วถ้าในชีวิตจริงต้องทำไงครับพี่ขับรถไปดักขับรถไปดักหน้าจอดเอาจักรยานลงแล้วปั่นตามหรือปั่นไล่กลุ่มแล้วปุ๋ยไม่ขี่ตามไปเหรอฮะไม่ทันหรอกครับแต่ข้อดีของสวิฟคือเราสามารถคลิกที่ชื่อเพื่อนเราที่ล่วงหน้าไปแล้วครับแล้วสวิฟจะพาเราวาร์ปไปดักรอข้างหน้า5ถึง10วินาทีแล้วเขาจะมีบอกว่าปั่นขารอเราก็สามารถปั่นตามเพื่อนเราไปได้เช่นเดียวกันมีข้อดีในเรื่องของมิดอัพก็คือที่เขาเรียกว่าอะไรอิเล็กทริกแบนด์เขาเรียกอิเล็กทริกแบนด์หรือในสวิฟเขาจะบอกว่าเป็นgo together อะไรประมาณนี้ครับซึ่งจะบอกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มนี้สามารถไปด้วยกันทั้งหมดคนที่ปั่นเร็วกับปั่นช้าสามารถอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้จะเหมือนมีอิเล็กทริกคอยดึงให้กลุ่มไปด้วยกันได้ซึ่งถ้าเป็นชีวิตจริงหลุดแล้วก็หลุดเลยสมมติว่าผมกับสารโรจน์เนี่ยไปซ้อมอยู่กับสราวุธครับสราวุธผ่านไป10นาทีสราวุธไปอยู่ประมาณกิโลงแล้วครับผมกับผมอยู่300เมตรสารโรจน์อยู่500เมตรแล้วก็บ๊ายบายเลิกกันไม่ต้องเจอกันอีกแล้วจนกว่าจะจบแต่ด้วยระบบอันเนี้ยใช่ครับด้วยความที่ไปด้วยกันมันจะพอถึงจุดนึงเค้าก็จะดึงเข้ามาจะดึงเข้าไปทําให้คนที่มีความสามารถแตกต่างกันเนี่ยสามารถที่จะขี่ไปด้วยกันได้ครับไม่ถูกทิ้งแน่นอนแล้วก็เท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็จะมีทั้งขี่เพื่อรักษาร่างกายโหมดที่เขาให้เราเลือกครับโหมดเทรนนิ่งฝึกซ้อมหรือซีเรียสมากไปกว่านั้นก็คือเข้าไปที่เรื่องของการแข่งขันเลยคือในสวิฟเนี่ยมันจะมีเทรนนิ่งเป็นคอร์สเทรนนิ่งที่เป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วเช่นการหาค่า FTP การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาต่างๆเราสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ฝึกตามที่คอร์สซ้อมต่างๆนั้นกำหนดได้เลยครับเราไม่ต้องมานั่งจับเวลาเองเลยระบบจะจับเวลาให้เราเสร็จสับ5นาทีนี้เราต้องปั่นโซน2มีโค้ดโซน2เท่าไหร่รอบขาเท่าไหร่พาวเวอร์เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของการเก็บสเตทซึ่งในแต่ละผ่านที่ในแต่ละแมปก็จะมีหลายๆรูทเราก็จะสามารถไปเก็บสแตมป์ว่ารูทนี้เราได้ผ่านไปแล้วนะรูทนี้เราได้ขี่จบไปแล้วซึ่งใครที่สามารถขี่จบครบทุกรูทน่าจะมีอะไรพิเศษให้ครับก็เอาเป็นว่าสำหรับรายการนี้นะฮะวันนี้เนี่ยเป็นการนำร่องโครงการนะครับครับแล้วก็มีข่าวดีมาทันทีเลยนะครับว่าในวันที่19วันอาทิตย์หน้าที่จะถึงเนี่ยนะครับทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS จะถ่ายทอดสดการแข่งขันพิเศษครับของรายการของในแอปพลิเคชัน Swift ครับนะครับก็รายละเอียดเนี่ยก็เราจะ
จ้งให้ทราบเป็นระยะระยะส่วนสำหรับมีตอัพแรกเปิดประเดิมเนี่ยนะฮะณเวลานี้มีของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นสินน้ำใจเป็นร่วมสนุกกันสำหรับทุกท่านที่เข้ามานะครับก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีอยู่30ชิ้นวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้อย่างน้อยนะอย่างน้อยงั้นวันนี้ก็นอกจากได้ปั่นสนุกได้เหงื่อแล้วครับยังได้มีชิงโชคนะครับของรางวัลเป็นอะไรเราเองก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่า30ชิ้นมีอยู่แล้ว30ชิ้นเดี๋ยวอาจจะมีอีกครับนะฮะก็ถือซะว่าเรามาสนุกมานำร่องครับเรื่องของการเป็นทำเพื่อตัวเองแต่ว่าอยู่กับบ้านช่วยชาติไปในตัวฟิตซ้อมอยู่บ้านครับครับหยุดเชื้อเพื่อชาติครับก็ตอนนี้เหลือเวลาอีก6นาทีนะครับ20กว่าวินาทีนะครับท่านใดที่มีคำถามนะฮะมีคำถามในช่วงนี้สามารถถามเข้ามาได้เพราะว่าพอเข้าช่วงถ่ายทอดสดจริงในเรื่องของมีตอัพวันนี้แล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะมีภาพของน้องๆบ้างนะครับมีหน้าจอของน้องๆบ้างน้องๆทีมชาตินะฮะเข้ามาเป็นระยะนะครับแล้วก็ผมกับสารโรจน์ก็จะพยายามตอบในสิ่งที่ท่านสงสัยนะครับแล้วก็ต้องออกตัวนิดนึงว่าการถ่ายทอดสดวันนี้ด้วยความที่เราเองก็ตัดสินใจว่าสุดท้ายแล้วอ่ะทำเองดีกว่าครับอันนี้เราเนรมิตห้องส่งห้องถ่ายทอดสดเมื่อคืนนี้เองครับแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากทีมงาน IT ของ Sport Bicycle นะครับ ครับร่วมกับทางไอทีของสมาคมกีฬาจักรยานครับก็เลยทำให้เกิดการถ่ายทอดสดครั้งนี้ออกมาได้นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับว่าเทคโนโลยีของเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของการออกอากาศณเวลานี้เนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะผมยังนึกถึงช่วงสมัยผมทำทีวีเลยว่าเอ๊ะผมกับสารโรจน์จะทำยังไงจะทำกันยังไงดีครับซึ่งเมื่อกี้เราก็โชว์เทคนิคการโฟนอินคร่าวๆไปแล้วนะครับโดยท่านนายกเราก็โฟนอินเข้ามาเป็นวิดีโออินเป็นวิดีโออินเข้ามาครับเดี๋ยวเราอาจจะมีภาพของนักกีฬาแต่ละท่านขึ้นมาให้ได้ชมกันนะครับอีก5นาทีนะครับใครที่ยังไม่ได้จอยมีตอัพก็จอยมีตอัพได้แล้วนะครับซึ่งเมื่อท่านกดจอยมีตอัพแล้วเนี่ยสวิฟจะพาท่านวาร์ปไปที่จุดสตาร์ทนะครับแล้วก็ไปปั่นวอร์มอยู่บนเทรนเนอร์นะครับมันจะเป็นภาพเทรนเนอร์เลยใช่ปะใช่ครับจะเป็นภาพเราปั่นอยู่บนเทรนเนอร์เลยครับพี่นะครับทีมงานพอจะมีภาพให้เห็นตรงบริเวณจุดสตาร์ทไหมครับเดี๋ยววันนี้รายการกันสดๆเลยวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าจะมีธงชาติไทยขนาดไหนตอนนี้ก็ทยอยจะเป็นอะไรกันแล้วนะครับรัชานนท์เยาวรัตน์นะครับรัชานนท์นี่ก็นี่เป็นมีตอัพของรัชานนท์นะครับอ๋อครับรัชานนท์นี่ก็เด็กเชียงใหม่อ๋อครับน้องออมครับออมฮะออมหนุ่มหน้าหยกครับครับขึ้นลูกใหม่ของนักกีฬาจักรยานไทยนะครับเพิ่งขึ้นจากเยาวชนได้สัก2ปีครับเออผมไปพบน้องที่ที่กัมพูชาครับครับอ๋อตอนที่ไปทัวร์เดอะคัมบูเดียใช่ครับในคอร์สนี่มีบางครั้งมีปุ๋ยบอกมีเป็นหมื่นคือนะตอนเนี้ยสวิฟเนี่ยมีทั้งหมด6แผนที่ใหญ่ๆนะครับครับ6แผนที่ใหญ่ๆในแต่ละวันเนี่ยจะเปิดให้เราใช้ได้3แผนที่ซึ่งในแต่ละ3แผนที่ก็จะมีเส้นทางย่อยๆอยู่ข้างในอีกครับแล้วจากที่เข้าไปดูเนี่ยในแต่ละแผนที่เนี่ยมีคนอยู่ประมาณ 5-6,000 คนก็ตีถ้า3แผนที่ก็ตี5 6ก็เอ้ย5 35ก็ 15,000 คนทีนี้ข้อดีอีกอย่างนึงก็คือบางครั้งอย่างผมเองเนี่ยเวลาจะออกไปเนี่ยที่บ้านทั้งคุณแม่ผมทั้งคุณแม่ยายถ้าอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นห่วงว่าจะไปเกิดอุบัติเหตุอะไรมั้ยครับแต่ถ้าเรามาอยู่กับ Swift เราเหนื่อยเราได้ขี่จริงครับแต่เราไม่มีอุบัติเหตุมีอย่างนึงครับอยากจะฝากไว้คือช่วงนี้ตั้งแต่เราออกไปนอกบ้านไม่ได้เนี่ยผมก็สังเกตเห็นว่าเพื่อนๆนักปั่นเนี่ยเข้าไปเล่น Swift กันมากขึ้นแล้วบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยเล่นตั้งแต่เช้าจนดึกเช้าจนดึก คือด้วยความที่มันสะดวกครับเราไม่ต้องออกไปนอกบ้านจักรยานเราก็ฟิกอยู่กับเทรนเนอร์ไว้แล้วเดินผ่านก็ขึ้นไปปั่นเดินผ่านก็ขึ้นกลายเป็นเด็กติดเกมกันนะช่วงโควิดเนี่ยครับซึ่งบางทีก็เป็นห่วงนะครับ
หลายๆคนต้องพักบ้างพักบ้างครับเพราะว่ามันใช้ร่างกายเรามันจะโอเวอร์เทรนโดยไม่รู้ตัวนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยตามคอร์สที่วิสุทธ์วางเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นคอร์สเบาๆไม่หนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะไปซ้อมจะขี่กันเต็มสเกลแบบที่น้องๆซ้อมเต็มที่เนี่ยก็คงลำบากนะฮะก็จะเป็นช่วงวอร์มอัพสักระยะหนึ่งแล้วก็ขี่ในโซนที่จะมีให้ได้แสดงพลังกันสักช่วงนึงนะครับครับสั้นๆวันนี้45นาทีครับนะฮะอันนี้ก็เข้ามาหลายเตรียมพร้อมกันเต็มถนนเลยเดี๋ยวหลังจากปล่อยตัวออกไปเนี่ยเราจะเห็นเป็นลิสต์รายชื่อทางฝั่งขวามือในจอนะครับครับแล้วก็จะเป็นชื่อของแต่ละคนแล้วก็จะมีธงชาติอยู่ข้างด้านหลังนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้จะมีธงชาติไทยเต็มแผงหรือไม่ครับนาทีนี้เนี่ยเรายังไม่มีแผนที่เรายังไม่มีเส้นทางครับที่เป็นของไทยอยู่ในสวิฟต์หรือในแอปพลิเคชันไหนเลยครับพ้นจากวันนี้แล้วไม่แน่ใช่ครับเราอยากให้นักปั่นไทยเนี่ยเข้ามาร่วมกันแสดงพลังครับเพื่อเราจะได้นำข้อมูลตรงนี้ไปคุยกับทางผู้จัดทำโปรแกรมต่างๆครับเพื่อให้เขาสร้างแผนที่ของไทยเราขึ้นมาให้ครับเราอาจจะได้เห็นการแข่งขันทัวร์ออฟไทยแลนด์ในโลกออนไลน์ก็ได้ครับเพราะเรามีอยู่แล้วว่าเส้นทางสภาพเป็นยังไงคือแต่ว่าเป็นไฟล์อีกแบบนึงเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรขณะนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง1นาทีแล้วนะครับก็จะเริ่มคิกออฟจักรยานจะเรียกว่าคิกออฟไม่ได้เนาะต้องเรียกว่าปล่อยตัวปล่อยตัวครับคิกออฟมันอเมริกันฟุตบอลมันฟุตบอล30 second to start ครับครับไม่มีรถเลยไม่มีรถเลยปลอดภัยแน่นอนครับไม่ต้องกลัวปิดถนน 100% ครับแล้วก็ไม่มีเกี่ยวกันไม่มีเกี่ยวกันแน่นอนครับอ๋อแต่ต้องระวังนะใครที่จับดุมล้อหลังเช็คด้วยนะครับว่าล็อกแน่นหรือยังนะครับเพราะว่าประสบการณ์จากผมเองเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับปรากฏว่าล็อกหลุดนะครับรถพุ่งออกไปข้างหน้าครับเขาดาวนะครับ6 5 4 3 2 1ไปครับโอเคครับปล่อยตัวแล้วครับเราเห็นธงชาติไทยเต็มแผงนะครับด้านขวามือนะครับก็นักปั่นก็เริ่มทยอยออกตัวไปแล้วนะครับตอนนี้เราดูใครอยู่ JP รู้ใจอันนี้ราชานนท์ยังเป็นราชานนท์อยู่นะครับผู้นำกลุ่มเนี่ยก็จะมีมงกุฎเรียกว่าเป็นมงกุฎดีกว่าเหลืองๆนะครับซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์เลเซอร์ยิงขึ้นไปบนฟ้าเพื่อให้ลูกทีมได้รู้ว่าหัวหน้าเขาอยู่ตรงจุดไหนนะครับแต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยอาจจะดูสับสนนิดนึงเพราะว่าเยอะมากมันจะเยอะมากเดี๋ยวอีกสักพักนึงพอเริ่มเป็นแถวครับจะดูง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ยังเป็นเจ้าออมรัชานนท์นะฮะเยอะจริงๆนะครับซึ่งถ้าเป็นจริงๆถ้าเป็นการแข่งจริงๆหรือการออกทริปกันจริงๆในช่วงนี้จะเป็นช่วงชุลมุนอยู่แล้วใช่ครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักพักนะครับพอนักปั่นเริ่มกระจายเราจะเอาภาพอวตารของนักปั่นแต่ละคนมาให้ดูกันนะครับมีดริงก์มาดริงก์คิทเช่นควีนนะครับใช่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ DTK ครับอ๋อ TTK นะครับย้ายสังกัดจ่ายตังค์มาก็หมดฤดูกาลก็โดยคร่าวๆแล้วผมกะว่าเราจะมีทั้งนักกีฬาจริงทั้งนักกีฬาสมัครเล่นเราก็ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาในแอปพลิเคชันในโครงการของเราวันนี้ครับ800คนเป็นอย่างน้อยครับนะครับอันนี้ภาพจากอามอนไบค์นะครับพี่แสงนะฮะพี่แสงครับต้องขออภัยนะครับบางทีเราไม่ทราบชื่อจริงนะฮะแต่บางคนที่เห็นเนี่ยเราก็จำได้ว่าใครล่ะเพราะชื่อหน้าเขาจะเอามาแค่ตัวนำตัวเดียวครับครับเนี่ยอันนี้คุณน้องพลอยครับน้องพลอยนะครับดริงค์ครับดริงค์คุณดริงค์ DTK นะครับอาจจะได้รับเชิญมาแข่งขันร่วมกับทีมชาติไทยในวันที่19มั้ยครับครับอันนี้จะเป็นแข่งแมตช์พิเศษนะครับวันที่19ก็จะเห็นว่าในโลกของสวิฟต์เนี่ยก็จะมีรถจักรยานที่หลากหลายแบบนะครับแล้วก็มีรูปแบบของเสื้อเจอร์ซี่สีต่างๆนะครับทำให้แบบดู
ป็นแฟชั่นเหมือนเราปั่นจริงๆนะครับซึ่งเสื้อบางตัวก็จะบอกเราว่าเสื้อตัวนี้คุณเลเวลเท่าไหร่ถึงจะได้เสื้อตัวนี้มาตอนนี้มาอยู่ที่พี่ดอยนะครับนาบุติลีพงอยู่นะฮะเจ้าของเหรียญทองมุดเลยครับเหรียญทองซีเกมที่มาเลเซียนะครับมิสเตอร์มิราเคิลมีถามมาว่าเล่นยังไงนะครับก็คือแอปพลิเคชันนี้สามารถโหลดได้ทั้งที่เป็นเวอร์ชัน iOS Android แล้วก็คอมพิวเตอร์ PC นะครับโหลดมาแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบจับซึ่งตัวสวิปเนี่ยครับเขาต้องการหลักๆคือสัญญาณจาก speed sensor หรือ power meter ครับครับซึ่งถ้าใครไม่มี power meter ก็หา speed sensor ก็ได้ครับมี speed sensor ตัวเดียวรถก็วิ่งแล้วครับแต่ถ้าจะให้สนุกมากยิ่งขึ้นมีข้อมูลมากขึ้นก็ควรจะมีรอบวัดรอบขาแล้วก็วัดหัวใจด้วยเพื่อที่จะได้ไว้คอยเตือนตัวเราเองว่าเราหักโหมมากเกินไปหรือเปล่าซึ่งจริงอุปกรณ์พวกนี้นะครับเรามีอยู่แล้วถ้าคนขี่จักรยานก็จะมีอยู่แล้วแต่ถ้าท่านที่ไม่มีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็จะมีพวกที่เป็นสมาร์ทวอชใช่ครับนะฮะคือข้อดีจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยเราได้เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอัตราการเต้นหัวใจปกติของเราเป็นยังไงครับถ้ามันผิดปกติไปอย่างผมเนี่ยตอนเนี้ยติดใส่เลยเพราะว่าจะได้รู้ว่าเราผิดปี๊ดขนาดไหนแล้วซึ่งบางอย่างผมเนี่ยผมใส่นอนเลยครับคือผมอยากจะรู้ว่าตอนผมนอนหลับสนิทมันหลับขนาดไหนใช่เราหลับสนิทเราหลับลึกหรือเปล่านะครับแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจต่ำสุดเราเท่าไหร่ครับเพื่อจะได้ดูว่าวันนี้เราพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าเราพร้อมที่จะซ้อมสำหรับวันรุ่งขึ้นหรือเปล่าครับครับก็มีคอมเมนต์มานะครับว่าที่เคยเห็นก็มีวิ่งกับกอล์ฟนะฮะวิ่งกับกอล์ฟเนี่ยก็เป็นซิมูเลเตอร์นะครับแต่ไม่ต้องเดินตีแล้วก็พอช็อตต่อไปก็เลือกช็อตได้อยู่ที่อยู่ที่เดียวกันวิ่งเนี่ยวิ่งกับจักรยานเนี่ยครับจะคล้ายๆกันเป็นเวอร์ชวลลักษณะที่ก็ต้องเหนื่อยเหมือนกันครับนะฮะในสวิปก็จะมีเรื่องของวิ่งด้วยใช่ๆครับถ้าเสริมในเรื่องของสวิปรันนะครับก็คือจะต้องมีอุปกรณ์คือฟุตพอดครับฟุตพอดเอามาติดที่รองเท้านะครับหรือตอนนี้รู้สึกว่าจะมีนาฬิกาที่เป็น Apple Watchแล้วก็ Garmin 2รุ่น2 3 2 4 5กับ945จะสามารถที่จะใช้รันบนสวิปรันได้ด้วยครับซึ่งตอนนี้ถ้าหากว่าเห็นภาพในจอแล้ว อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับก็ยังสามารถเข้าไปไล่ดูว่ามีน้องๆคนไหนไลฟ์ใน Facebook หรือในYouTube ของเขาเองบ้างของแต่ละคนครับของแต่ละคนบ้างใน Facebook ของนักกีฬาแต่ละคนตอนนี้ตอนนี้ตามเวโลนะครับขวัญชัยนวลจันทร์ฉายนะครับตอนนี้ภาพนี้เป็นธุรกิจครับมิสเตอร์บิสเนสส่วนในจอ Swift จะเป็นขวัญชัยนวลจันทร์ฉายนะครับอดีตทีมชาติไทยตอนนี้ก็ไปเอาดีทางเป็นฟิตเตอร์ครับแล้วก็ทำร้านใหญ่ Velocity อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับครับไปเชียงใหม่ก็ต้องแวะไปหาทุกครั้งครับโอ้โหไม่กล้าอ่านรัตนะมีชัยขอถ้าผิดขออภัยนะครับรัตนะมณีชยาไม่แน่ใจเหมือนกันไม่จับพี่ดิ้งบ่อยจังต้องไปเก็บค่าโฆษณาไม่ทราบว่าริ้งเขาอยู่กับทีมไหนเหมือนกันนะฮะถ้าเดี๋ยวเป็นระยะนะครับเดี๋ยวทางทีมงานก็จะตัดภาพของน้องๆแต่ละคนที่อยู่ในแต่ละที่นะครับขึ้นอยู่กับสัญญาณนะครับเพราะบางทีสัญญาณการเชื่อมต่อเนี่ยเราใช้ระบบเดียวกับโทรศัพท์มือถือครับซึ่งช่วงนี้นะครับเป็นช่วงอยู่บ้านแล้ววันนี้เนี่ยในช่วงเย็นอย่างเงี้ยในช่วงค่ำอย่างเงี้ยแบนด์วิดต์มันจะน้อยมันจะเหลือน้อยนะครับสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนักนะซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีนักปั่นจากประเทศไทยด้วยแล้วก็นักปั่นจากต่างประเทศด้วยนะครับที่อยู่ในรูทเดียวกันใช่ที่อยู่ในรูทเดียวกันนะครับปั่นอยู่ร่วมกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเห็นธงไทยใช่ธงไทยอยู่ซะเยอะมากเลยครับครับแล้วก็การปั่นเป็นกลุ่มในโปรแกรม Swift เนี่ยครับมันก็จะช่วยลดการออกแรงเหมือนเราปั่นเป็นกลุ่มจริงๆตอนเราปั่นจริงเลยครับตอนนี้ภาพจับมาที่จุฑาทิพย์มณีพันธ์นะครับครับไหนพี่บีทอยู่ไหนครับบีทกำลังไล่ตามกลุ่มอยู่นะครับ
ก็นักกีฬาของเราก็เพิ่งจะเริ่มเข้ามาใช้โปรแกรมสวิฟนะครับเลเวลก็ยังไม่ค่อยสูงมากก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นรถสวิฟอยู่นะครับเป็นสวิฟคาร์บอนนะครับครับซึ่งการเลือกใช้จักรยานเลือกใช้ล้อในเกมสวิฟเนี่ยก็จะส่งผลเหมือนกับเราอัพรถจักรยานในชีวิตจริงเหมือนกันจะช่วยให้เราออกแรงมากแรงน้อยคล้ายกันเลยครับใครเอารถแอโร่ไปขึ้นเขาก็จะเหนื่อยหน่อยก็จะเหนื่อยหน่อยจะออกแรงมากขึ้นแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทเทรนเนอร์ก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรตอนนี้ทำไมจุธาทิพย์ไม่มีสัญลักษณ์ว่าเป็นผู้นำกลุ่มเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในมิตอัพของจุธาทิพย์ครับตอนนี้ถ้าสังเกตดูที่จอขวามือนะครับจอขวามือที่เป็นรายชื่อนะครับจอขวามือที่เป็นรายชื่อของจุธาทิพย์นะครับจะเห็นว่ามีเสื้อตัวเล็กๆสีส้มอยู่ครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์บอกว่าเป็นโปรครับคนที่เป็นโปรทีมแล้วเข้ามาเล่นในสวิฟครับจะมีเสื้อสีส้มตัวนี้เพราะว่าตอนนี้ชื่อของจุธาทิพย์ไปอยู่กับอาเล่ลูกจาน่าใช่ครับนะฮะพิเศษใช่พิเศษกว่าคนอื่นอันนี้จะบอกว่าถ้าเราเล่นในสวิฟแล้วเราไปเจอใครที่มีเสื้อสีส้มๆตัวนี้อยู่ข้างหน้าก็อย่าไปยุ่งกับเขานะครับครับปล่อยเข้าไปหรือถ้าจะวัดลองดู ทีนี้มันมีเรื่องตลกเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนครับที่มีโปรคนหนึ่งเข้ามาลองใช้มาขี่รายการไหนไม่รู้แล้วก็อยู่ๆถูกดีดออกไปเพราะว่าเขาวัตต์มากเกินไปคือรู้สึกจะแช่กันประมาณ5วัตต์ต่อกิโลกรัมต่อเนื่องยาวๆเลยครับครับทางตัวน่าจะเป็นพวก AI ที่มอนิเตอร์ระบบอยู่ก็คง identify ว่านี่คือไม่ใช่คนจริงๆซึ่งแต่จริงๆเขาคือคนจริงๆเขาคือคนจริงๆนะฮะเพียงแต่ว่าขี่ศักยภาพเขาเนี่ยเหนือกว่าที่ AI ขีดเส้นไว้เขาไม่ได้ไปรีจิสเตอร์ว่าเขาเป็นใครครับก็คือเขารีจิสเตอร์เข้าไปเป็นคนทั่วไประบบก็เลยคิดว่าคนทั่วไปไม่น่ามีใครมีศักยภาพขนาดนี้ครับเป็นลักษณะที่ป้องกันการเอาเปรียบครับนะฮะเอาเปรียบในการเข้าไปใช้โปรแกรมก็อีกคำถามนึงที่ถามกันเข้ามาเยอะคือว่าถ้าเขาใช้เทรนเนอร์ธรรมดาเนี่ยหรือพวกโรลเลอร์3ลูกกลิ้งเนี่ยแล้วไปขี่ในสวิฟเนี่ยจะได้เปรียบคนที่ใช้สมาร์ทเทรนเนอร์มากน้อยแค่ไหนเป็นคำถามที่ผมคิดว่ามันก็น่าสนใจเพราะว่าเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยสมาร์ทเทรนเนอร์เนี่ยมันสามารถที่จะปรับตัวเองตามค่าความชันตามสภาพความชันครับเรียกว่าถ้าสมมุติว่าในลูปที่เราไปเนี่ยมันมีขึ้นเนินหรือขึ้นเขาเนี่ยพอถึงจังหวะที่เราจะขึ้นเนี่ยตัวสมาร์ทเทรนเนอร์จะปรับความหนักให้เพิ่มมากขึ้นให้ใกล้เคียงกับความชันที่เกิดขึ้นจริงซึ่งคนขี่เนี่ยก็จะต้องมาออกแรงมากขึ้นออกแรงมากขึ้นหรือว่าปรับเกียร์ให้เบาลงซึ่งในความเป็นจริงก็คือพอความชันมันมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องปรับเกียร์ให้มันเบาลงหรือเราจะต้องออกแรงกดมากขึ้นรอบขาเราก็จะตกแต่คนที่ใช้เทรนเนอร์ธรรมดาหรือโรลเลอร์3ลูกกิ้งคุณยังคงขี่ที่รอบขาสูงตามปกติครับซึ่งเจ้าตัวโปรแกรมสวิฟเนี่ยฉลาดครับพอเขารู้ว่าเราไม่ได้ใช้สมาร์ทเทรนเนอร์เราขี่รอบขาขนาดนี้ที่ความชันขนาดนี้ผิดปกติเขาจะดรอปความเร็วในเกมของเราเนี่ยลงมาเพื่อให้เราออกแรงมากขึ้นเพราะว่าจริงๆเทรนเนอร์พวกนี้มันจะความฝืนมันจะคงที่ใช่ครับนะฮะทีนี้ตอนนี้ในจอเนี่ยเป็นพี่บาสผู้ชงซ้ายรณศิลป์นะครับในมุมซ้ายมือนะครับมุมบนสุดซ้ายมือที่เป็นตัวเลขเนี่ยครับตอนนี้ผู้ชงแช่อยู่ประมาณ355วัตต์สังเกตรอบขา96รอบนะครับเมื่อกี้100ครับเมื่อกี้100รอบอยู่ประมาณตั้งแต่ตัดเข้ามาตอนนี้ลดรอบลงมานิดนึงดูฮาร์ทเรทอยู่ที่152ครับครั้งต่อนาทีก็ถือว่าเป็นฮาร์ทเรทสบายๆสบายของเขาครับ ของผมนี่ก็แตะโซน5แล้วครับ เริ่มเข้าโซน5ต้นๆนะครับถ้าเป็นผมใน150กว่าครับนี่ครับผู้นำกลุ่มเนี่ยเราก็จะมีทั้งจุธาทิพย์มณีพันธ์นะครับจายอังสุธาสาวิทครับธนาคารชัยยาสมบัติครับเจ้าแพรเพชรดารินสมราชนะครับป๋อมธุรกิจสราวุฒิสิริรณชัยครับครับอเล็กซ์อริยะยังไม่เห็นอเล็กซ์เลยแต่อเล็กซ์เนี่ยจะขึ้นธงชาติลาวครับนะฮะก็มีมะตูมพีรพลชาวเชียงขวางนะครับยุทธนามโนครับนาตาลีปัญญาวันยุทธนานี่เกือบทำเรื่องเสียไปใส่เวลาเริ่มต้นทุ่มครึ่งไม่รู้ไปนัดกับใครมีน้องพลอยวลินทร์นะครับครับแล้วก็โค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์ครับน่าไม่รู้โค้ชตั้มอยู่ตรงไหนคนเยอะมากครับวันนี้800-900คนนี่
หาชื่อกันตาลายครับทีมงานของเราเนี่ยมือกุมขมับแล้วครับคือถ้าเรารู้จักใครที่ปุ๋ยนั่นน่าจะรู้จักคนที่อยู่ในเกมมากกว่าผมครับนะฮะส่วนผมเนี่ยก็จะพอรู้จักกับบางคนนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือผมเกมนี้ผมไม่เล่นดูเฉยๆนะฮะเพราะว่าขี่คนเดียวสบายกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะฮะติดเกมอย่างอื่นพอแล้วคือถ้าเป็นในชีวิตจริงเนี่ยผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่จำคนไม่ค่อยได้ครับยิ่งโดยเฉพาะเวลาออกไปขี่จักรยานผมมีปัญหาเรื่องสายตา ผมก็จะมองเห็นเป็นแค่ภาพเบลอๆไม่คมชัดอ่ะเราก็จะใช้วิธีการจำเสื้อจำหมวกจำรถครับเราเห็นเอ้ยชุดแบบนี้คนนี้รถคันนี้ต้องคนนี้เท่านั้นแต่ในโลกสวิฟต์เนี่ยก็ยังคงไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่จริงอันนี้ผมบอกได้เลยว่านักกีฬาทีมชาติหรือว่านักกีฬาในระดับแข่งขันเนี่ยครับผมจำได้เกือบถ้าขึ้นถึงระดับทีมชาติแล้วนะฮะผมจำได้ทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นระดับแข่งขันเนี่ยผมจะจำได้คือผมจะจำที่ท่าทางมากกว่าครับแต่ว่าพอมาดูในสวิฟต์แล้วรู้สึกว่าจะเหมือนกันหมดจะมีแตกต่างก็คือเรื่องของหมวกเรื่องของเสื้อซึ่งบางครั้งเขาก็เปลี่ยนครับมันดูท่าทางไม่ได้เร็วๆนี้เราอาจจะมีเสื้อของทีม Thailand Continental เข้าไปอยู่ในสวิฟต์กำลังดำเนินเรื่องให้แฟนคลับชาวไทยเนี่ยได้เข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อที่เราจะได้เป็นทีมเดียวกันนะครับครับ Ineos เพิ่งทำใช่ Ineos เพิ่งทำไปนะครับซึ่งหลายๆโปรทีมก็ทำไปแล้วครับครับอันนี้เอกนะครับเอกภาคนิราภาพพงพรนะฮะพี่ชายของโปรอุ๋ยวิรดานิราภาพพงพรนะครับครับนี่ก็เอาดีหลายอย่างกันนะครับคนนี้เหงื่อไม่ออกนอนไม่หลับนะเอกก็มาแข่งในชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยนะครับครับก็หลายๆคนก็เป็นที่คุ้นชื่อกันอยู่นะครับครับเราเห็นกันตามรายการแข่งใหญ่ๆระดับประเทศนะครับหลายๆคนก็ติดโพเดียมเป็นประจำหลายๆคนก็ชอบที่จะไปร่วมกิจกรรมเพื่อจะได้พบปะเพื่อนๆนะครับการไปแข่งจักรยานเหมือนการไปสังสรรค์ไปเจอเพื่อนฝูงครับผลการแข่งขันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงที่กิจกรรมปั่นอยู่กับบ้านต้านโควิดเนี่ยฮะครับก็คือเราเองนักกีฬาหรือคนทั่วไปเนี่ยนะฮะการออกกำลังเนี่ยมันก็ช่วยให้เสริมในเรื่องของภูมิคุ้มกันครับนะครับอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันน้อยภูมิคุ้มกันต่ำครับไปพบคุณหมอไม่สบายทีไรคุณหมอก็จะบอกตลอดเวลาว่าขอให้พยายามออกกำลังกายก็จะได้เรื่องนี้ครับผมจะขึ้นเทรนเนอร์ครับแต่ผมใช้วิธีดูซีรีส์เอาคือผมเองก็เป็นคนที่เป็นภูมิแพ้นะพี่ครับผมจะเป็นพวกแพ้ฝุ่นแพ้อากาศอะไรพวกนี้ครับอยู่บ้านโดนฝุ่นโดนอะไรน้ำมูกไหลแต่ออกไปขี่รถตากฝุ่นตากลมไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยมาตูมนะครับพีรพลชาวเชียงขวางนะครับมาตูมนี่ในช่วงก่อนหน้านี้นะฮะช่วงพักหลังจากพักที่ไปซีเกมกลับมาเป็นสิงห์ล่าถ้วยไปวิ่งครับเปลี่ยนอาชีพชั่วคราวครับซึ่งพื้นฐานของพีรพลเนี่ยเขาแข็งแรงเรื่องวิ่งเนี่ยเชื่อใจได้อยู่แล้วเพราะว่าเขามาจากนักเรียนจากะครับผมเห็นขาวๆอย่าเข้าใกล้น้องมะตูมนี่ผมรู้จักเขาตั้งแต่เขายังเด็กๆครับตอนนั้นเขาไปแข่งเสือภูเขาที่ชลบุรีครับลงเขาบนเขาเขียวครับจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวลงเขาลงมาแล้วช่วงวันนั้นอากาศร้อนมากครับน้องมะตูมก็แบบสลบไปกลางอากาศแล้วก็หน้ากระแทกเป็นภาพจำที่ใช่มะตูมอยากลืมใช่ใช่คือผมรู้จักเขาจากตรงนั้นนะครับแล้วก็ผ่านไปหลายปีมากผมก็เลิกปั่นจักรยานไปพักหนึ่งพอกลับมาอีกทีจากเด็กน้อยคนนั้นที่เราไปพาเขาไปส่งโรงพยาบาลไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลเขากลายเป็นนักกีฬาทีมชาติครับครับเรามีความภูมิใจโอ้นี่เด็กคนนี้เหรอล้มวันนั้นหนักขนาดนั้นเขายังกลับมาปั่นต่อได้จนเป็นถึงระดับนี้นะครับก็เป็นที่ปลื้มใจครับการที่คนเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็รักในสิ่งที่ชอบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าวันนั้นนี่ไม่ต่ำกว่าใกล้ๆ20ปีแล้วเพราะตอนนี้มาตูมเนี่ยถือเป็นซีเนียร์ครับระดับหัวในเรื่องอายุเลยช่วงนั้นก็น่าจะของทีมชาติไทยประมาณปี2002หรือ2003ประมาณนั้นเพราะตอนนี้มาตูมพีรพลนี่30ครับ30กว่าๆแล้วนะฮะอายุมากสุดก็คือพี่โดดครับกิรติสุขประสาทครับแต่ว่า
ศักยภาพของโดดเนี่ยยังอยู่ในระดับท็อปของเอเชียจักรยานนี่เรื่องอายุไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ว่าใครฟิตซ้อมถึงไม่ถึงนะครับซึ่งเมื่อกี้พอพูดถึงกระโดดนะครับก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเจ้าตัวสวิฟต์เนี่ยก็มีแมปแผนที่แล้วก็รถจักรยานเสือภูเขาให้เราเล่นได้เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้สวิฟต์กำลังพัฒนาแอปพลิเคชันเขาให้สามารถเลี้ยวรถโดยการใช้โทรศัพท์มือถือครับครับโทรศัพท์มือถือปุ๊บต่อปุ๊บแล้วก็สามารถจะเลี้ยวรถได้ใช้การคอนโทรลจากโทรศัพท์มือถือครับซึ่งก็จะเห็นว่าหลายๆผู้พัฒนาอุปกรณ์เนี่ยก็เริ่มมีบอร์ดเอาเทรนเนอร์ไปตั้งแล้วสามารถโยกได้เพื่อที่จะซัพพอร์ตคือให้ฟีลลิ่งให้ความรู้สึกเพราะว่าตอนนี้ข้อจำกัดของแอปพลิเคชัน Swift เนี่ยก็คือเราซ้อมได้เราซ้อมเอากำลังแต่เราไม่สามารถซ้อมเพื่อฝึกสกิลได้ใช่ครับแล้วก็คือเสียซะว่าถ้าใครเคยนะฮะเวลาที่เราขี่จักรยานแล้วลงเขาหรือลงเนินเนี่ยครับมันต้องใช้ทักษะเพิ่มเข้ามาแต่ว่าใน Swift เนี่ยมันยังเติมตรงนี้ให้เราไม่ได้มันปลอดภัยมากครับซึ่งช่วงนี้เราขี่ Swift กันมากขึ้นแต่พอวันนึงเราได้ออกไปข้างนอกอย่าไปคิดว่าชีวิตจริงมันจะเหมือนในเกมครับเราปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะครับเซฟตี้ก็มีถามมานะครับกีฬาอื่นๆทำแบบนี้ได้ไหมเท่าที่เราทราบเมื่อสักครู่เพิ่งเรียนท่านผู้ชมไปว่าก็มีที่เห็นก็คือกอล์ฟที่เป็นซิมูเลเตอร์แต่กอล์ฟเนี่ยมีมานานแล้วแล้วก็วิ่งเนี่ยมีแน่ๆครับจักรยานมีแน่ๆตอนนี้มีว่ายน้ำครับแต่อุปกรณ์ค่อนข้างแพงมันจะเป็นสระว่ายน้ำที่แบบขนาดพอดีตัวครับแล้วก็มีระบบน้ำวนแล้วก็สามารถว่ายได้เหมือนเป็นทะเลเปิดเหมือนเป็นน่านน้ำเปิดใช่ครับอันนี้ใครน่าจะเป็นเจ้าเฟรมนะฮะธนาคารไทยอนุบาลครับน้องเฟรมต้องบอกเฟรมว่าช่วยปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบ้านหน่อยนะครับไซโคโซนไทยแลนด์นะครับไม่ทราบว่าเป็นใครเหมือนกันแต่ว่าไทยแลนด์ถ้าคุณปุ๋ยถ้าสารโรดรู้ทราบก็ RTPC คุณบางทีย่อกันจนไม่รู้ใครเป็นใครเลยครับครับแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นแบงค์นะครับแบงค์ซี่ Northern Bike นะครับเศรษฐวุฒิยอดสุวรรณนะฮะตอนนี้ผมพยายามมองเพื่อนๆจากชลบุรีนะครับยังหาชื่อไปเจอแล้วสำหรับเศรษฐวุฒิเนี่ยนะฮะเขามีฉายาที่เรียกกันในวงการเมื่อสมัยก่อนนะครับว่าแบงค์ซี่ร้อยเฟรมนะฮะทำไมครับเฟรมแตกก็บู๊ดุเดือดนะครับบู๊ล้างผ่านนะครับฮะบู๊ล้างผ่านจริงๆฉายาแบงค์ซี่ร้อยเฟรมไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะฮะโอ้โหอันนี้คือขี่จักรยานจริงๆจะไปขี่แบบนี้ได้ที่ไหนเนี่ยครับอันนี้เป็นลูปอะไรนะฮะอันนี้ชื่อ TikTok ครับ TikTok ซึ่งTikTok เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสูงมากเท่าไหร่ครับครับทางจะค่อนก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงได้เลือกลูปนี้ครับไม่ให้โหดร้ายเกินไปนักใช่ครับนะฮะเพื่อให้ทุกคนสามารถไปด้วยกันได้ครับนะครับถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าอย่างที่เรียนไปว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะมีระยะนึงถ้าเราหลุดแล้วจะดึงเข้ามาแต่ว่าถ้าเราหลุดบ่อยๆมันก็ไม่สนุกเหมือนกันใช่ครับคืออย่างน้อยที่สุดก็รักษาหน้าของพวกเราไว้นะครับคือช่วงแรกเราอยากให้ทุกคนร่วมสนุกแล้วก็มีความสุขกับการปั่นด้วยกันนะครับครับเพราะในชีวิตจริงเนี่ยพอเราหลุดแล้วมันก็เศร้านะขี่คนเดียวทำในเกมก็คงไม่ต่างกันครับก็เราก็อยากให้ไปด้วยกันก่อนสร้างแรงจูงใจเพราะช่วงนี้หลายๆคนก็ไม่ได้มีความฟิตซ้อมเหมือนสมัยก่อนครับครับมีเวลาจำกัดก็จริงๆแล้วก็มีคนถามมานะฮะว่าเรื่องของขี่จักรยานเนี่ยในช่วงเวลานี้จะไปขี่ดีไหมก็เรียนเลยว่าอย่าดีกว่านะครับเพราะว่าด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19นั่นหนึ่งละสองก็คือพอถนนมันโล่งรถยนต์ก็ขับเร็วขึ้นใช่ครับนะครับส่วนท่านที่จะไปขี่เสือภูเขาก็โอเคละครับว่าเราเข้าไปในพื้นที่ที่มันปิดห่างไกลผู้คนแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเมื่อห่างไกลผู้คนเนี่ยหากเกิดอะไรขึ้นกับเราไม่มีใครเข้าไปช่วยไม่มีใครเข้าไปช่วยเพราะตอนนี้เรื่องเล็กจะเป็นเรื่องใหญ่เก็บตัวอยู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็คือ
ต้องอดใจนะครับอดใจหากิจกรรมอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถ้าจะเข้ามาร่วม Swift มันยังไม่เหมาะทุนยังไม่พออุปกรณ์ยังไม่พร้อมหาอย่างอื่นผมมีทริคนิดนึงครับใน Swift เนี่ยถ้าใครที่คิดจะลองเข้ามาเล่นนะครับครับให้ลองเล่นโดยการเชื่อมต่อด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ PC เพราะคุณจะได้ฟรีทรายเอาท์ถึง7วันแต่ถ้าคุณลองด้วย iPhone iPad หรือโทรศัพท์ Android ได้แค่25กิโลเมตรมันจะต่างกันตรงนี้7วันกับ25กิโลนะครับ25กิโลเนี่ยปุ๊บเดียวหมดแล้วครับแล้วอย่างที่ผมบอกว่าบางครั้งณช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่พร้อมครับจะด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังมีกิจกรรมอื่นที่เราสามารถออกกำลังได้ใช่ครับเมื่อเช้าวันนี้ก็เห็นนันทนาคำวงเจ้าแป๋วนะครับแบบเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยอมตะมากไปโอลิมปิกมาแล้ว 4-5 สมัยโอ้ครับฮะแป๋วใช้แอปพลิเคชันที่มันเป็นโคนอ่ะมันเป็นวิ่งไปแตะสองข้างก็จะได้ช่วยออกกำลังได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์เอ็กซ์เซอร์ไซส์มีเยอะนะครับช่วงนี้มีจะมีออกมาเยอะแล้วหรืออาจจะมีชาเลนจ์คริสเตียโนโรนัลโดทำอะไรอ่ะที่เขาเรียกผมก็เรียกไม่ถูก140กว่าครั้งเดาะบอลไม่ใช่ฮะทำเนี่ยฮะเป็นบอดี้เอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่างเงี้ยนะครับครับครับคือวัตถุประสงค์เราจริงๆเนี่ยเวทเทรนนิ่งอยู่บ้านก็ได้ใช่ฮะทำแพงกิ้ง5นาทีเผื่อจะมีคนมาขอแต่งงานใช่ไอ้ผมไม่พูดถึงเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณตูนเล่นแอปพลิเคชันนี้ไหมเพราะว่าคุณตูนเนี่ยก็เป็นมนุษย์บ้าเหงื่อทั้งวิ่งทั้งสิทธิ์ทั้งวิ่งทั้งขี่จักรยานครับไม่แน่ใจนะครับว่าอันนี้จะเป็นเมื่อสักครู่จะเป็นแพรพี่วิสุทธ์โฟนอินเข้ามานะครับโอเคครับดีครับจะได้คุยกับวิสุทธ์บ้างครับพี่วิสุทธ์ครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหแน่นไปหมดเลยครับไม่รู้ใครเป็นใครครับสวิชชิ่งกันแบบโอ้โหมันมากครับตอนนี้น้องทีมงานของเรานี่ตาลายกันหมดแล้วครับผ่านไปแล้วก็20กว่านาทีแล้วนะครับครับถ้าเหลืออีกประมาณ20นาทีก็ยังอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับดูธงชาติไทยเต็มเลยครับอย่างที่เราคาดคิดไว้แหละครับน่าภูมิใจมากครับพี่ในกลุ่มของตั้มนี่มีใครอยู่บ้างในกลุ่มของตั้มนี่มีใครอยู่บ้างครับถ่ายทอดสดอยู่ครับโอ้โหไม่ที่อยู่ในทีมของตั้มฮะตอนนี้ลูกทีมของพี่ตั้มครับมีใครที่เป็นที่รู้จักกันบ้างครับน่าจะมีพี่จากเชียงใหม่การปฏิบัติการครับโอ้โหได้ข่าวว่าเพิ่งซื้อเทรนเนอร์ไปใหม่เลยครับช่วงงานนี้โดยเฉพาะหมอตันอยู่นะครับครับแล้วก็โอ้โหมากมายเยอะแยะมากมายครับ FC พี่มอสนะครับ FC พี่มอสตอนนี้พี่มอสปั่นอยู่กับพี่ตั้มนะครับให้รีบไปถ่ายรูปนะครับโอ้สวัสดีฮะเลนตื่นกระทู้นะครับตื่นตันใจพี่ตื่นตันใจฮะเพื่อนเพื่อนนักปั่นให้ความร่วมมือกันค่อนข้างเยอะมากครับเต็มมีแบบนี้อีกแน่ๆครับสนุกมากครับครับพี่ครับผมได้ครับผมติดตามดูอยู่หน้าจอนะครับใน Facebook Live ของสมาคมจักรยานครับครับพี่ขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับก็มีคำถามที่น่าสนใจนะฮะว่าแอปพลิเคชันฟรีมีไหมสวิฟต์เนี่ยเรารู้ว่าเรามันมีช่วงฟรีทรายอลครับนะครับถ้าเป็นสมาร์ทการ์ดเจ็ตก็จะใช้25กิโลครับฟรีครับแต่ถ้าจะใช้ต่อก็มีการเก็บตังค์นิดหน่อยครับแต่ว่าถ้าเป็น PC ก็จะ1เดือน7 วันครับ7วันเอามีแล้วทีนี้แอปพลิเคชันอื่นล่ะแอปพลิเคชันอื่นตอนนี้ผมเท่าที่เข้าไปลองดูเก็บตังค์เกือบหมดครับทีนี้ผมก็แนะนำอย่างนี้นะฮะคือถ้ามีเทรนเนอร์อยู่แล้วครับก็เอาเทรนเนอร์นั้นแหละแต่ใช้วิธีอื่นนะครับอย่างผมเนี่ยผมไม่เข้า Swift ครับผมไม่เอาแอปพลิเคชันไหนทั้งนั้นครับเพราะว่าโดยปกติก็คือเป็นมนุษย์โลกส่วนตัวสูงครับก็ใช้วิธีเปิดทีวีเชื่อมต่อกับหนังที่มีครับซีรีส์ที่ชอบครับบางครั้งหนังซีรีส์จบไปแล้วยังขอต่ออีกสักตอนนึงมีความลับที่มีคนถามผมว่าทำไมช่วงแรกเนี่ยผมอัพเลเวลได้เร็วมากครับเพราะผมปั่นไปดู Kingdom ไป
ปั่นหนีซอมบี้ซีรีส์เกาหลีครับนะฮะมีคุณสมจิตมโนนะฮะทีมน็อตอันนี้ก็ต้องทีมน็อตอยู่แล้วนะคุณแม่เมื่อสักครู่นะครับก็เป็นการโอนอินเข้ามาจากโค้ชตั้มวิสุทธ์กษีพัฒน์นะครับพอแล้วมีอีกเรื่องนึงครับพี่ที่ผมเข้ามาเล่นในสวิปแล้วผมพบเรื่องมันเป็นก็น่ารักดีนะครับคือนักปั่นชาวไทยเนี่ยเวลาเราได้มาปั่นสวิปร่วมกับนักปั่นทีมชาติหรือพวกเซเลบต่างๆเนี่ยสิ่งนึงที่เขาอยากได้คือรูปถ่ายเขาจะพยายามปั่นจักรยานไปตีคู่กับอวตารของเซเลบที่เขาต้องการเช่นเป็นแฟนของคริสฟรูมครับเห็นคริสฟรูมเมื่อเข้ามาต้องหาให้เจอเมื่อคืนนี้ใครที่ได้ปั่นกับคริสฟูมเนี่ยผมว่ามีภาพถ่ายคู่ได้ถ่ายคู่คริสฟูมอย่างผมก็วันก่อนผมไปดักรอมาร์คคาวินดิสมาร์คคาวินดิสเขาเปิดอีเวนต์แรกเมื่อวันก่อนตอน4ทุ่มบ้านเราครับก็ไปปั่นร่วมกับมาร์คคาวินดิสแล้วหลังจากนั้นก็ตอนนี้ขออภัยนะครับตอนนี้หน้าจอจะเป็นอริยะภูลสวัสดิ์นะครับอริยะนี่ใช้มานานแล้วนะครับคนติดตามพอสมควรเลยล่ะครับนะฮะต่อครับก็หลังจากนั้นผมก็ไป follow Mark Cavendish เมื่อไหร่ก็ตาม Mark Cavendish เข้ามาปั่นสวิปมันก็จะเตือนมาที่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนผม Mark Cavendish ปั่นแล้วนะเราก็จะเข้าไปดักรอไปถ่ายรูปทีนี้เขาบอกว่าเขามีคนถามมาว่าถ้าเทรนเนอร์จับหลังเนี่ยราคาแพงไหมเทรนเนอร์จับหลังนะครับก็มีราคาตั้งแต่พันปลายๆขึ้นไปเลยครับครับแต่ช่วงนี้ต้องเรียนเลยว่าดีมานด์สูงใช่ครับแต่ยังพอหาได้อยู่ครับยังพอหาได้อยู่นะครับตอนนี้ยังเป็นอเล็กซ์นะครับอริยะภูลสวัสดิ์นะฮะแม่แต่อเล็กซ์ตัวจริงเนี่ยไม่เคยไว้หนวดไว้เคราในรูปได้โอกาสเข้ามาอยู่เป็นร่างทรงในสวิปเนี่ยเมื่อสักครู่เปิดไปเห็นภาพด้านข้างนี่ต้องไปถามแล้วว่าอเล็กซ์ถามบิลลี่หรือยังว่าไว้เคราได้ไหมเพราะในชีวิตจริงคงจะไม่แอโร่ครับ ใช่ คุณพ่อวิลลี่คงไม่ยอมตอนนี้ก็หากันไปเรื่อยๆนะครับทางสวิตชิ่งก็เริ่มคอนผมแล้วนะครับทีมงานสวิตชิ่งเราก็ตาลายครับเพราะนักปั่นทั้งไทยทั้งต่างชาติตอนนี้ปนกันเต็มไปหมดนะครับเรื่องของสวิฟเนี่ยมีอยู่อีกคนหนึ่งที่ใช้สวิฟจนกระทั่งสามารถรักษาระดับตัวเองขึ้นมาไม่ใช่ขึ้นมาคือรักษาระดับตัวเองในแถวหน้าทั้งที่ข้อจำกัดในการฝึกซ้อมเขามีเยอะมากพูดครับพี่โค้ชตั้มมาอีกแล้วมาอีกรอบครับครับพี่ครับตอนนี้เดี๋ยวก่อนที่จะครับครับก่อนที่จะจบไปก็เดี๋ยวขอฝากข่าววันที่19ด้วยนะครับพรุ่งนี้เราจะมีอะไรอัปเดตขึ้นหน้ากับไทยพีบีเอสแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังครับแต่เมื่อกี้ท่านนายกโทรมาบอกว่าลูกชายท่านนายกนะครับครับน้องก้างปั่นอยู่ในกลุ่มผมนะครับเอาแจ๋วแล้วครับแล้วทิ้งน้องก้างหรือยังนายกก็มาเล่นกับเราด้วยครับอย่าทิ้งทิ้งน้องก้างนะก้างนะครับใช่ฝากแค่นี้ครับสั้นๆได้ครับผมครับขอบคุณครับครับมาต่อกันครับเขายังคงเป็นนักปั่นแนวหน้าของเอเชียครับโกชุนฮวดโกชุนฮวดใช้สวิปมานานแล้วพี่ตั้มเคยเล่าให้ฟังอยู่ว่าเขาถูกจำกัดด้วยพื้นที่บ้านเขาที่สิงคโปร์ไม่มีที่มากพอที่จะออกไปปั่นฝึกซ้อมได้เขาก็เลยซ้อมบนสวิปครับโกชุนฮวดนี่เหรียญทองแดง4เกมล่าสุดแต่ตอนนี้นาตาลีมาแล้วนะครับFC นาตาลีนะครับตอนนี้น้องนาตาลีกำลังอยู่บนหน้าจอของเรานะครับใครที่เป็นแฟนนาตาลีนะครับก็ติดตามน้องได้ครับทั้งตอนนี้ถูกปิดเกาะตอนนี้ติดเกาะจริงๆอยู่ที่สมุยนะฮะเก็บตัวอยู่ที่บ้านสมุยนะครับแต่ก็ที่สมุยเนี่ยก็ดีนะครับเพราะว่าเขามีพื้นที่ในเรื่องของการซ้อมมอเตอร์ไบค์ครับนะฮะก็เหมาะกับกีฬาที่เขาเล่นอยู่ครับครับคุณพ่อรู้สึกคุณพ่อน้องนาตาลีพี่สะอาดนี่ก็เป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นนักเซิร์ฟสมัยที่ผมเป็นนักผู้สื่อข่าวพี่สะอาดเนี่ยก็ยังเล่นทีมชาติอยู่ครับนะฮะก็เป็นครอบครัวนักกีฬาครอบครัวนักกีฬาน้องสาวก็เป็นระดับรองแชมป์เอเชียครับฮิวครับครับ
ธิดาปัญญาวันใช่ใจเกินร้อยจริงๆครับผมได้ไปเห็นกับตาตอนแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่เชียงรายนะครับครับไม่น่าเชื่อครับว่าเด็กผู้หญิงเดี๋ยวนี้แต่ละคนนี่คือเดิมเนี่ยธิดานี่ก็ยังก็ขี่ครอสคันทรีเหมือน เหมือนนาตาลีครับผมแต่ว่ามาเปลี่ยนเส้นทางเพราะว่าทางคุณพี่สะอาดเนี่ยเห็นว่าไหนๆพี่สาวก็ขี่ครอสคันทรีแล้วครับน้องดูท่าทางว่าจะไปได้ดีกับอีกแนวนึงปรากฏว่าดีจริงๆนะครับแล้วก็เอาจริงเอาจังเมื่อปีที่แล้วเขาก็ส่งไปเทรนเฉพาะเลยที่สวิตได้ข่าวมาว่าไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ทั้งคู่เลยใช่ไหมครับครับนาตาลีก็ไปอยู่ที่ WCC ครับครับของน้องธิดาก็ไปอยู่ WCC ด้วยไหมครับธิดาไม่ฮะธิดาไปต่างหากเพราะว่ากรณีของนาตาลีเนี่ยทาง WCC เนี่ยชี้ตัวไปเลยว่าเลือกคนนี้ครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีวรินทร์ด้วยครับไปด้วยกัน2คนครับขอบคุณนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับก็ช่วงนี้อยากให้แฟนๆที่ชมไลฟ์ของทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับช่วยคอมเมนต์มานิดนึงนะครับว่าการไลฟ์ของเราครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะครับคุณภาพดีไม่ดียังไงต้องการให้เราปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้นำคอมเมนต์ของท่านน่ะมาพัฒนาในครั้งต่อไปนะครับเพราะว่าหลังจากที่วันนี้แล้วเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนว่าอีก5วัน6วันเนี่ยเราก็จะมีถ่ายทอดสดทางไทย PBS แต่ว่ากิจกรรมปั่นอยู่กับบ้านต้านโควิดของเราเนี่ยยังจะมีต่อเนื่องใช่เพียงแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรเราก็จะมาว่ากันในอนาคตซึ่งกิจกรรมที่ทางเราจัดขึ้นมาที่ไม่ใช่การแข่งขันเนี่ยก็จะเจอผมกับพี่ณัฐพลเนี่ยมาเป็นผู้บรรยายแบบนี้นะครับอยากได้ความรู้อะไรหรืออยากถามอะไรก็ถามมาได้ถ้าเราตอบได้นะเวลานี้เราจะตอบถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวขอติดไว้ก่อนแล้วก็ไปหาตามหลังให้แน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยศาสตร์ของหรือความรู้ในเรื่องของกีฬาจักรยานมันไปรวมเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องของสรีระวิทยาหลายๆอย่างอีกมากมายครับเพราะนั้นเนี่ยเราเองไม่ใช่ผู้รู้ถ้ารู้เราก็จะตอบเท่าที่เรารู้ถ้าเราไม่รู้เราก็จะขอติดไว้ก่อนครับไปหาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เครือข่ายของเรื่องของกีฬาเนี่ยครับเรามีเครือข่ายเยอะมากครับทั้งเรื่องของเค้าเรียกอะไรอ่ะเรื่องของกายวิภาคใช่ครับนะฮะเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาในด้านอื่นที่เอามาใช้กับกีฬาจักรยานหรือกีฬาจักรยานไปฝึกซ้อมประยุกต์ใช้กับในแบบอื่นก็อย่างพวกที่ผมรู้จักเนี่ยนักฟุตบอลกับนักแข่งขันรถยนต์เนี่ยเวลาเขาจะซ้อมด้วยกีฬาอย่างอื่นก็มาขี่จักรยานเหมือนกันครับก็หลายๆชนิดกีฬานะครับอย่างเช่นสมัยก่อนตอนที่ผมทําข่าวเนี่ยก็เคยมีข่าวว่าแทมมี่ครับแฮมรินธนสุการเนี่ยนะครับไปใช้บริการเรื่องของการเทรนเฉพาะทางจากนักวิ่งกรีฑาอ่านะฮะซึ่งกรีฑาจักรยานว่ายน้ำเนี่ยครับ3ชนิดเนี่ยแทบจะเป็นเบสของการแตกยอดครับเฉพาะทางเลยเราสามารถที่จะนำไปเทรนได้กรีจักรยานอาจจะไปเทรนในแบบกรีฑาได้บางอย่างครับกรีฑาจะมาเทรนในจักรยานได้บางอย่างครับนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบในการขี่จักรยานชอบในการแข่งขันแต่ไม่ชอบถูกแดดไม่อยากออกนอกบ้านก็ทาง UCI ครับก็ออก Rule Regulation ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแข่งขันจักรยานบนโลกออนไลน์ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งผมมองแล้วว่าถ้าเราหนีไม่พ้นแน่ๆเราหนีไม่พ้นแน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็การฟิตซ้อมร่างกายเพื่อที่จะมาแข่งอยู่บนโลกออนไลน์กับการไปแข่งบนโลกแห่งความจริงเนี่ยก็แตกต่างกันเพราะว่าการแข่งขันบนโลกออนไลน์เนี่ยผมดูแล้วว่าเขาจะใช้เวลาช่วงสั้นๆเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเหมือนตัวสปรินต์นะครับซ้อมสปรินต์ระเบิดพลังระยะสั้นๆเพราะอย่างล่าสุดเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในวันที่22เมษายนถึงนี่มิสเตอร์บิซิเนสครับธุรกิจขึ้นมาที่หน้าจอนะครับรู้สึกว่าจะขี่ชิลมากเลยนะฮะก็รอบขาต่ำๆนะครับ68หัวใจ148นะครับพาวเวอร์ก็อยู่ประมาณ230จะเก็บแรงไว้ทำอะไรธุรกิจชิลมากครับไม่รู้ขี่อยู่คู่กับใครครับต่อครับก็ในวันที่22ถึง26เมษายนเนี่ยจะเป็นการแข่งขันทัวร์เดอซูซี่
ซึ่งเป็นรายการเวิลด์ทัวร์นะครับใช่ไหมครับพี่เวิลด์ทัวร์แข่งต่อเนื่อง5วัน5สเตจแต่ในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์แบบนี้เขาก็ยุดงดแข่งขันจริงแล้วก็ย้ายขึ้นมาแข่งบนแอปพลิเคชันเหมือนกัน5วันเหมือนกันแต่เขาลดเวลาในการแข่งขันเหลือแค่วัน1ชั่วโมงซึ่งตรงนี้มันก็น่าคิดนะครับปกติเราไปขี่กันเนี่ย 4-5 ชั่วโมงบางวันใช่ใช่ครับแต่นี่ชั่วโมงนึงจริงๆแล้วเนี่ยในระดับโปรทัวร์หรือว่าเพียงเฉพาะแค่ทัวร์ในเอเชียเนี่ยได้45กิโลแล้วตอนนี้ครับโดยประมาณนะฮะมีคำถามว่าดูยังไงแล้วก็ใครเป็นผู้นำผู้นำกลุ่มแต่ละคนเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าที่ไล่ชื่อได้นะครับผมยังหาน้องๆเขายังหาจายอังสุธาสาวิทย์ไม่เจอนะครับมีจายคนนึงมีจุธาทิพย์มณีพันธ์นะครับมีวรินทร์เพชรประพันธ์มีวิสุทธ์กสิยพัฒน์โคตั้มนะฮะมีเยอะนะครับมีน้องนาตาลีด้วยครับนาตาลีปัญญาวันน้องแพรเพชรดารินสมราชธนาคารชยาสมบัติธุรกิจบุญญรัตนธนากรสราวุธสิริรณชัยนวุติลีพงอยู่แล้วมีเจ้าบาสผู้ชงซ้ายรมศิลป์นะฮะมาตูมที่เห็นในจอเนี่ยก็คือเป็นภาพอวตารของมิสเตอร์บิสเนสหรือชื่อจริงก็คือธนาคารธุรกิจบุญญรัตนธนากรธุรกิจเนี่ยหมวดป๋อมนะครับหมวดป๋อมตอนที่ไปเวิลด์คัพประเภทลู่ที่ออสเตรเลียโฆษกสนามถึงก็ต้องมาถามผมว่าออกเสียงว่าอย่างไรออกเสียงว่าอย่างไรแล้วโฆษกสนามซ้อมอยู่กับผม5นาทีจนกระทั่งเขาสามารถออกเสียงนามสกุลของธุรกิจเนี่ยได้ถูกต้องครับมืออาชีพมากๆอันนี้ต้องบอกเลยว่าฝรั่งทำงานนี่แบบบางทีถ้าเป๊ะแล้วก็ต้องเป๊ะจริงๆอย่าว่าแต่ฝรั่งครับคนไทยใช่ครับยังออกเสียงยากครับบุญยรัตนธนากรสำหรับธุรกิจเนี่ยนะฮะถ้าผมจะพูดชื่อนะนามสกุลของเขาต้องสูดหายใจให้เต็มปอดก่อนไม่งั้นมันจะสะดุดเพราะนามชื่อกับนามสกุลแกยาวมากครับนะฮะแล้วก็มีใครอีกล่ะที่เป็นลีดอัพวันนี้ก็ธนาคารชยาสมบัติครับมีเฟรมมีสราวุธมีจายอเล็กธนาวุฒิป๋อมธนาวุฒิสนิกวาทีเจ้าปางเจ้าออมด้วยครับครับออมรัชานนท์เยาวรัตน์แล้วก็มาตูมดอยครับน็อตยุทธนาอัตลีแบงค์นอตเทิร์นไบท์ครับครับแบงค์นอตเทิร์นไบท์นี่ก็คือเศรษฐวุฒิยอดสุวรรณครับน้องพลอยวรินทร์นะครับน้องแพรเพชรดลินบรีซจุธาทิพย์แล้วก็โคตตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์นะครับครับทั้งหมด16ลีดเดอร์แต่ละลีดเดอร์มีลูกทีม50คนเท่ากับวันนี้เรามีสมาชิกอยู่ในเนี้ย800คนเป็นอย่างน้อยยังไม่รวมทีมของปีเตอร์พูลี่นะครับทีมของทางนักปั่นเชียงใหม่แล้วก็จากชลบุรีนะครับซึ่งแล้วก็เจมบุรีเมื่อกี้เห็นแบบมีเจมบุรีด้วยนะครับก็มาแจมอยู่มาจอยอยู่กับกลุ่มที่เราปั่นด้วยกันวันนี้นะครับแม่ขอบคุณนะครับชื่อแม่นคล่องมากครับก็อยู่กับป๋อมมาตั้งเห็นป๋อมตั้งแต่อายุ14นะแล้วก็นักกีฬาพวกนี้นะครับก็คือเป็นนักกีฬาที่ไต่เต้ามาตั้งแต่รุ่นยุวชนผมเห็นมาทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องชื่อเรื่องหน้ามันอยู่ในหัวอยู่แล้วต้องก็แต่ก็ขอขอบคุณนะครับครับก็มีคอมเมนต์มานะครับว่าการบรรยายเนี่ยชัดเจนนะครับเสียงสดใสนะครับแล้วก็มีอาจจะมีเรื่องของภาพที่กระตุกบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะปรับปรุงครับวันนี้พอดีก่อนที่เราจะไลฟ์กันเนี่ยฝนตกหนักมากนะครับที่สมาคมนะครับฝนตกหนักจริงๆนะครับเราก็ยังกลัวว่าจะล่มกังวลว่าเราจะไลฟ์ได้หรือเปล่าเพราะไฟดับไปหลายรอบเหมือนกันนะครับครับแต่ว่าก็คุณเก่งจังบอกว่าคอมเมนต์ไม่ได้ครับเหนื่อยอยู่แสดงว่าขี่กับเราด้วยนะฮะนะครับคุณภาพและเสียงในการไลฟ์ดีนะครับแต่ภาพจากสวิปค่อนข้างกระตุกนะครับโอเคเราจะรับไว้ปรับปรุงในครั้งต่อไปนะครับตอนนี้ก็พอดีทางน้องๆกำลังหาอยู่นะครับว่าใครเป็นใครบ้างนะครับเพราะว่าภาพหน้าจอเนี่ยจะเยอะมากนะฮะตอนนี้ทางทีมงานอยากถามว่าเพื่อนๆนะครับชมการถ่ายทอดสดครั้งนี้อยู่ที่จังหวัดไหนกันบ้างนะครับขอคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับว่าอยู่ตรงส่วนไหนของประเทศไทยนะครับเนี่ยทำเป็นเรื่องเล่าเช้านี้เลย ครับอาจจะแจ้งสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่มาให้เราด้วยก็ได้นะครับครับ
ก็วันนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตในที่ผมดูในเครือข่ายของผมใน Facebook เนี่ยว่าสงกรานต์ฝนตกทุกปีไหมถ้าผมจำไม่ผิดปีที่แล้วไม่ตกแต่ส่วนใหญ่จะตกส่วนใหญ่จะตกครับนะฮะใช่ๆชลบุรีก็ร้อนปีที่แล้วจะร้อนร้อนแล้วก็จะมีฝนเข้ามาครับปีแล้วผมจำได้ผมอยู่เชียงใหม่ตอนนี้ชักเบื่อหน้าตัวเองแล้วปั่นไปปั่นมากลุ่มหายครับมันก็เป็นธรรมดาเพราะว่าด้วยระบบที่มันมีคนเข้ามาใช้จำนวนมากครับในคราวเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นคุณเนมมิ่งน้ำอิงครับน้ำอิงน้ำอิงครับน้ำอิงนะครับน้ำอิงมาแล้วนะครับน้ำอิงก็เป็นสาวนักปั่นอีกคนนึงนะครับที่ฝีไม้ลายมือไม่เบาเลยทีเดียวนะครับด้วยความที่เป็นสาวที่ตัวเล็กน้ำหนักเบาจุดเด่นของน้ำอิงก็คือจะเป็นคนที่ขึ้นเขาค่อนข้างดีครับแต่น้ำอิงเนี่ยคือตอนที่ดึงเข้ามาแข่งรายการทัวร์ตราดครับนะครับคือเรื่องประสบการณ์อย่างเดียวครับต้องบอกเลยว่าน้ำอิงเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างประสบการณ์คือจังหวะที่เล่นกันเร็วๆอยู่ในกลุ่มเนี่ยไม่ทันไม่กล้าคือวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นทัวร์ตราดที่สเตจ2ครับมันจะเป็นทางเบี่ยงเป็นฮิลลี่ขึ้นๆลงๆแล้วเบี่ยงนิดนึงแล้วก็มีแล้วก็เบี่ยงลงเพราะว่าตอนนั้นเป็นจังหวะที่สร้างสะพานครับยังไม่ผิดพอลงจังหวะโปรเขาหวดลงแล้วเขาส่งต่อเลยแล้วเขาส่งต่อเลยแต่ว่าน้ำอิงเนี่ยเบาตั้งแต่เบาลงครับตั้งแต่ที่เขาจะเริ่มลงแล้วครับเพราะนั้นเนี่ยก็ไปเสียจังหวะตอนขึ้นต้องก็เลยหลุดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ใจเลยล่ะครับผมเข้าใจว่าน้ำอิงเนี่ยไม่เคยอยู่ในกลุ่มด้วยความเร็วขนาดนั้นผมการเอาตัวรอดอยู่ในกลุ่มขนาดนั้นก็กดดันมากนะครับอันนี้เป็นเจษฎาจันเหลืองนะครับครับไอดอลของเขาก็คือมาร์คคาวินดิชโอ้อันนี้มีขึ้นมา4คนนะครับ4คนนะครับบนซ้ายเป็นนาตาลีนะครับข้างๆนาตาลีเป็นนวุติลิพงอยู่นะอันนี้จายครับเป็นจายมากับวัดไบค์นะครับใช้วัดไบค์ครับคนล่างนี่ใครเอ่ยว่ารุดมั้ยครับว่ารุดแปะกระโทกป่ะฮะอาร์มป่ะหน้าไม่ชัดนะฮะจริงๆปกติหน้าตาเขาไม่ค่อยดีนะฮะหรือจะเป็นเฟรมอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะไหนน้องบอกน้องปั่นกันเบาๆครับพี่เห็นหน้าน้องหนูน้องใส่กันเต็มที่เลยนะครับขอให้ดูนะฮะขอให้ดูว่าความแตกต่างนะครับคือเราทราบกันอยู่ว่า3คนคือนาตาลีครับนวุติหรือจะเป็นเฟรมหรือออมหรือเจ้าอาร์มก็แล้วแต่ผมไม่แน่ใจจริงๆคนล่างขวาเนี่ยนะเพราะไม่ชัดจริงๆน่าจะเป็นเฟรมนะฮะเฟรมธนาคารเป็นพวกถนนเป็นพวกตัวทางไกล endurance ครบ45นาทีแล้วครับก็จบแล้วจบแล้วนี่นะเมื่อกี้เขาใส่กันช่วงกิโลเมตรสุดท้ายครับทีนี้จะเห็นว่ากล้ามเนื้อในแตกต่างจากจายอังสุธาสาวิทคนล่างซ้ายมากครับเพราะว่าจายเนี่ยเป็นสปรินเตอร์ตัวสั้นใหญ่นะฮะมีกล้ามเนื้อเยอะจายถ้ามาใช้โปรแกรมสวิฟต์เนี่ยจริงๆเขาก็บอกนะว่าไม่ใช่ทางเขาเลยครับเพราะว่าสวิฟต์เนี่ยมันออกแบบมาสำหรับ endurance ขี่กันเรื่อยๆจะสนุกกว่าแต่ของเขาเนี่ยถ้าฝึกซ้อมเนี่ยเขาจะฝึกซ้อมซีเรียสมากกว่านี้เขาจะระเบิดระยะสั้นๆดูต้นขาดูน่องดูกล้ามเนื้อส่วนบนนะครับพวกนี้ระเบิดกันระดับพันวัตต์ขึ้นครับครับเห็นวกกลับมาที่น้องน้ำอิงเมื่อกี้ครับ ผมประทับใจเขาตั้งแต่วันนั้นคือเขาหลุดกลุ่มไปแล้วว่าผมขับรถ neutral service อยู่คันสุดท้ายน้ำอิงหลุดกลุ่มไปน้ำอิงพยายามปั่นเพื่อจะกลับมาเข้ากลุ่มพอจะถึงกลุ่มกระชากน้ำอิงหลุดกลุ่มไปอีกใช่หลุดแล้วกลับมาวันนั้นเนี่ยต้องถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือเป็นวันที่โอก้าพยายามเพราะว่าโอก้าจากอุซเบกิสถานเนี่ยเขาต้องการถึงแชมป์เหมือนกันเพราะว่าเขาต้องการคะแนนสะสมเพื่อจะไปติดอยู่ในอย่างน้อยที่สุด1ใน100วันนั้นเขาพยายามทำเกมครับแล้วเกมของเขารู้ว่าเขาสู้ครับจูทาทิปกับยูมิซึ่งเป็นตัวสปรินต์ไม่ได้ครับเขาก็พยายามที่จะมีเบรกอะเวย์คนนึงตอนนั้นไม่ได้มาแต่นั่นเป็นทัวร์ไทยแลนด์แต่ว่าเขาพยายามเบรกอะเวย์เพราะนั้นกลุ่มก็จะเร็วเกือบตลอดเพราะว่ากลุ่มเบาเมื่อไหร่ป้าโอก้าสวนทันทีใช่ครับน้ำอิงก็จะรับกรรมอยู่ข้างหลังใช่หลุดไปแล้วก็กลับเข้ามาแต่ว่า
20กิโลเมตรสุดท้ายน้องกลับเข้าไปในกลุ่มได้แล้วสามารถจบเข้าเส้นชัยพร้อมกลุ่มอันนี้โอ้สุดยอดมากใจสู้จริงๆถ้าเป็นผมผมคงขึ้นบูบากอนไปแล้วตอนนี้ถ้าผู้ชมดูอยู่นะครับก็เป็นคุณแจ็ควูดแลนด์นะครับอัธวุฒิหมูหยองเขาอร่อยมากโฆษณาให้น้องซะหน่อยนะครับตอนนี้ก็ครบ45นาทีแล้วนะครับก็ตามกำหนดเวลากิจกรรมของเราก็คือเป็นอันสิ้นสุดนะครับก็ขอบคุณพี่น้องนักปั่นนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของเราในครั้งนี้นะครับปลื้มใจมากนะครับเห็นธงชาติไทยเต็มไปหมดเลยครับก็ถือว่าเป็นการเบิกเลิกด้วยปีใหม่ไทยครับนะครับสำหรับกิจกรรมนอกกรอบนอกรูปแบบที่สมาคมกีฬาจักรยานเคยทำมาเป็นครั้งแรกเป็นของสมาคมกีฬาจักรยานนะครับแล้วก็คิดว่ามันก็จะช่วยอย่างน้อยที่สุดมันก็จะช่วยเปิดโลกทัศน์แล้วก็เปิดทางเลือกให้กับท่านที่ต้องการจะออกกำลังครับท่านที่ติดอยู่กับสภาวะของการไอโซเลตตัวเองครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิดช่วยกันนะครับเราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับอยู่บ้านก็สามารถออกกำลังกายได้และก็อย่างที่ผมเคยได้เรียนไว้ในระหว่างรายการแล้วว่าไม่จำเป็นต้องเป็นจักรยานอะไรก็ได้ที่ทำให้เรามีการออกกำลังกายมีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไม่ว่าจะเป็นบอดี้เวทไม่ว่าจะเป็นอะไรเขาเรียกสเต็ปเปอร์ที่มีอยู่ให้มีการได้ขยับครับได้เผาผลาญพลังงานบ้างนะครับไม่ใช่นั่งดูซีรีส์กินโปเตโต้ชิปนะฮะระหว่างจะกลายเป็นว่าเดินออกประตูลำบากนะครับดังนั้นในช่วงนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าในอนาคตบางครั้งผลกระทบเนี่ยมันอาจจะทำให้วิถีชีวิตของพวกเรามนุษย์โลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าหากว่าจะมีประโยชน์ครับหรือจะมีคุณค่าก็คือท่านเห็นแล้วท่านไปพิจารณาไปดูเลือกในสิ่งที่ท่านพอใจในสิ่งที่ท่านมีกำลังที่จะทำครับไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นจักรยานคือเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องอยู่ในสภาวะนี้กับเจ้าโควิดนะอีกนานแค่ไหนนะครับซึ่งก็คงไม่เร็วไปกว่า 1-2 เดือนนี้แน่นอนนะครับแล้วการที่เราได้ออกกำลังกายไม่ว่าด้วยกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่จะทำให้เราแข็งแรงแล้วก็มีโอกาสที่รับเชื้อได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็ท่านที่เข้ามาร่วมสนุกนะครับท่านที่เข้ามาร่วมสนุกนะฮะทั้งที่ดูครับทั้งที่มีตอัพครับเดี๋ยวจะมีเราจะพยายามทำให้แฟร์ที่สุดถ้ามีของรางวัลเพิ่มนะครับก็ดีแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดอย่างที่เรียนนะฮะ30ชิ้นมีแน่ๆแล้วก็จะจับสลากแล้วก็จะติดต่อท่านไปทางหลังไมค์ทางเมสเซจครับผมไม่ต้องไม่มีการมารับเราจะส่งไปให้ถึงบ้านอินบ็อกซ์ไปหาท่านส่วนตัวเพื่อขอที่อยู่ในการส่งไปนะครับแต่โดยในนามของสมาคมกีฬาจักรยานครับผมไม่มีการขออะไรอย่างอื่นนะครับก็สำหรับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่19ครับผมเมษายนมีนัดติดตามชมหนึ่งอีกครั้งหนึ่งติดตามชมทีนี้เคยแข่งกันบนถนนเคยแข่งกันจริงจังตอนนี้มาแข่งกันในแต่ละมุมของนักกีฬาทีมชาติไทยบวกกับเซเลบชื่อดังนักกีฬาที่เราเลือกไว้ครับนะฮะดูซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอมาแข่งเสมือนจริงเนี่ยนักกีฬากับเซเลบริตี้หรือคนที่มีชื่อเสียงต่างๆแล้วเนี่ยห่างกันแค่ไหนจริงๆแล้วการแข่งขันบนออนไลน์แบบเนี้ยไม่จำเป็นว่านักจักรยานจะเก่งเสมอไปถูกต้องเพราะอย่างที่บอกว่าบางครั้งในเกมเนี่ยในเกมจริงๆเนี่ยมันใช้ทักษะมันใช้ประสบการณ์แต่ว่าตรงเนี้ยมันคล้ายๆแทบจะเป็นไทม์ทรายอลครับใช่เมื่อคืนนี้ทางEneos เขาเอานักกีฬาของเขามาแข่งกันบนสวิปคนที่ชนะก็คือโลฮานเดนิสแชมป์ทามทริอัลครับครับเวิลด์แชมเปี้ยนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามแล้วก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขโชคดีตลอดปี2563จากโควิดนะครับปลอดภัยจากโรคนะครับแล้วก็ภาวนาให้พระโคท่านไปสักทีครับจากบ้านเราเร็วๆนะครับเพื่อเราทุกท่านจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกตินะครับนะครับวันนี้ผมกับสาโรจน์ก็
ต้องขออำลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับครับผมมีอะไรท่านนึกออกนะครับติชมมาทางFacebook ทาง message Facebook ของทางสมาคมกีฬาจักรยานได้นะครับเราจะได้นำมาปรับปรุงเราจะได้หรือจะมีรูปแบบของเกมที่ท่านคิดว่ามันน่าสนใจครับนะครับนำเสนอมาได้นำเสนอมาได้นะครับหรืออยากให้เราจัดกิจกรรมแบบนี้ก็ช่วยส่งคอมเมนต์มาหรือกดหัวใจให้เรารัวๆนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการที่จะสร้างสรรค์งานต่อไปนะครับครับก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้าวันที่19เมษายนนี้นะครับผมทางไทย PBS นะครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับก็มีธนาคารออมสินนะครับสสครับชิโนชิโนแปซิฟิกครับโอเคนะครับโคนาโก้ซิปเปโลตองและสปอร์ตไบซิเคิลนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายเจ้านะครับครับผมในน่ะครับอ๋อโอเคแล้วใครที่ดูไลฟ์ของเราอยู่นะครับก็รบกวนถ้าใครที่เล่นในเกมแล้วถ่ายรูปมาเนี่ยให้โพสต์รูปนะครับลงมาในไลฟ์นี้นะครับแล้วก็แฮชแท็กปั่นในบ้านต้านโควิดด้วยนะครับนะครับเผื่อเราจะเอาตรงนี้เป็นเทรนด์นะครับช่วยกันสร้างกระแสออกไปนะครับโอเคสมควรกับเวลาครับเดี๋ยวจะเคอร์ฟิวผมกลับบ้านไม่ได้ครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับ